อัญญาทุกคนวีแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปนครศรีธรรมราชกับเราเราบินไฟเช้านั้งแต่6โมงเช้าก็ไปที่สนามบินดอนเมืองสต็อปแรกก็คืออะไรแน่นอนจ้ากาแฟต้องเข้าแล้วตอนนี้กาแฟต้องมาก่อนที่เราจะทำทุกอย่างไม่งั้นเราไม่มีสติถ้าถามว่าวันนี้เราไปนครศรีธรรมราชทำไมแน่นอนจ้าคนอย่างเราเรื่องบนบานศาลกล่าวโอ้โหที่สุดใช่จ้ะทุกคนเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเราอ่ะอยู่ที่อังกฤษใช่ปะแล้วคือเพื่อนเราอ่ะมีเพื่อนเราคนนึงบอกว่ามึงลองดูสิมึงลองบนดูเราก็ถามว่าคนอะไรวะมันบอกมึงรู้จักเป้าไอ้ไข่อ่ะไอ้ไข่ซึ่งตอนนั้นถ้าพูดกันตรงๆปี2019เราไม่รู้จักหรอกว่าไอ้ไข่คืออะไรแต่มันก็บอกว่ามึงลองบนดูบนแล้วได้กูก็แบบว่าเอ้ยเฮียได้จริงเหรอวะก็แบบเออลองก็ได้วะบนก็บนอ่ะบนไปบนมาบอกว่าเนี่ยนะถ้าเราสามารถจบปริญญาโทกับแบบได้ดีกรีที่เป็นแบบเมอริตก็คือแบบเกียรตินิยมอันดับ2ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปแก้บนและใช่จ้ะทุกคนเรื่องของเรื่องคือมันได้ไงทุกคนเราได้เมอริตมากับMaster Degree of Data Science แล้วทำไงอ่ะกูก็ต้องไปแก้บนไงทุกคนแต่ว่าหลังจากที่เรากลับมาจากปีนั้นมีโควิดเข้ามาก่อนทุกคนทำให้เราพึ่งได้ไปแก้บนปีนี้ซึ่งแน่นอนจ้ะทุกคนมันผ่านมาแล้ว3ปีจุกๆท่านรอจนบอกว่าเออกูไม่แดกมึงแดกน้ำแดงมึงแล้วก็ได้กูรอแดกกูกินน้ำแดงของคนอื่นก็ได้แต่เราก็บอกท่านไปว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเอาเฮบูบอยไปให้ซึ่งเราก็เอาเฮบูบอยไปให้ทุกคนแต่ว่าเราลืมเอาโซดาไปด้วยไม่รู้ว่าท่านจะชงไงเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าท่านจะชงไงวะแต่ก็ในที่สุดปีนี้เราก็ได้ไปแก้บนแล้วทุกคนและนี่ก็คือเป็นเดย์ทริปที่หลังจากเราแก้บนเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เนาะใน1วันเรามีเวลาก็ตั้งแต่ประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นก็คือไปแม่งทุกอย่างหมู่บ้านคีรีวงคาเฟ่เอ้ยวัดยางใหญ่ที่เขาบอกเป็นวัดสีชมพูแล้วมีพานตาบุญใช่ไหมทุกคนแล้วก็ไปบนอีกแล้ว เพื่อที่จะเกี่ยวกับเงินทองแล้วก็ไปหาดซีชอนแล้วก็แบบว่าเป็นแบบว่าอะไรนะวิวที่ดูแบบถนนที่สวยระหว่างขนอมกับสีชนเว้ยถนนตรงนั้นสวยมากจริงๆทุกคนแล้วสุดท้ายก็คือมาจบที่หมู่บ้านคีรีวงซึ่งก็สวยเหมือนกันทุกคนเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆแม่กำปองเลยแล้วว่าสวยจริงแล้วหลังจากนั้นก็คือไปกินข้าวเย็นนะทุกคนชื่อร้านว่าในหนังมั้งเอออร่อยเหมือนกันทุกคนเป็นอาหารใต้นะแต่เรารู้สึกว่าเผ็ดไปนิดนึงหลังจากนั้นก็จบแล้วไปที่เกตเพื่อที่จะกลับบ้านเรารู้สึกว่าสนามบินที่นี่เล็กมากทุกคนเรารู้สึกว่าคล้ายๆหมอชิดเลยเล็กมากๆแล้วก็จบด้วยโกปีใช่จ้ะแล้วตอนขากลับคือฝนตกอีกแล้วก็คือกับนกแอร์ได้ลมอ่ะเดินขึ้นไปที่เครื่องบินนู่นจ้ะกลับบ้านกันทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า